สวัสดีจ้าหมอผอกับช่องแม่ดาผ้ากินนี่แล้วเด้อจ้ามื้อนี้สิพามากินเมนูง่ายๆชื่อว่าไก่ทอดกระเทียมจ้าไก่ทอดกระเทียมไข่ดาวนําเด้อจ้านี่เห็นอยู่บ่เนาะโอเคไก่ทอดกระเทียมเป็นชิ้นๆจ้ามาจ้ามาแซ่บน้ํากันนี่ไก่ทอดกระเทียมสูตรเนื้อชิ้นจ้ะเป็นเนื้อหนังเต็มปากเต็มคำเลยจ้าแซ่บจ้าคุณครูก็ไข่ดาวจ้ะเป็นไก่เนื้อหนังติดมันจ้ะแซ่บนุ่มผัดออกหวานนิดๆมึงนี่แหละจ้ะเป็นชิ้นเลยจ้ะแต้มกรอบดีจ้ะไปหั่นอาหารตามสั่งละขึ้นบ่ออกสั่งไก่ทอดกระเทียมก็ได้นะจ๊ะแต่บางหั่นสิเฮ็ดเป็นไข่ไก่แบบชิ้นเล็กๆนะจ๊ะเดี๋ยวแต่สูตรไผสูตรมันแต่หั่นนี่เป็นชิ้นโตๆเลยจ้ะเป็นชิ้นก่อนนะจ๊ะกินเต็มปากเต็มคำดีจ้ะโอ้ยแซ่บอ่ะแทบสิบ่ต้องเติมพริกน้ำปลาเลยจ้ะมื้อนี้นัวกลมๆพอดีแล้วจ้ะว้ายขอโทษค่ะ มึงซื้อละจ้ะเป็นชิ้นใหญ่ๆจ้ะอยากเคี่ยวบ่ไหมขออนุญาตตัดครึ่งหนึ่งอันละกินกับข้าวสวยหอมๆจ้าอุ้ยแบสับมะจ่าวันนี้จัดจานเองจ้ะข่าวกับหุงเองนิ่มๆแต่ไก่กระเทียมเนี่ยสื่อมากนะจ้ะแซ่บจ้ะสูตรเนี่ยสูตรแบบเฮ็ดชิ้นใหญ่ๆอ่ะจ้ะ
เอาละจ้าไพมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปนี้ด้วยจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะบ๊ายบาย